ดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ในเกมแคปปิคูล4 The Last of Cortex นะโอเคครับคุณผู้ชมผมกลับมาแล้วครับมึงไปไหนมาวะเนี่ยกูไปห้องน้ำมามึงไปทำอะไรที่ห้องน้ำเนี่ยกูไปฉี่มาฉี่บ้านเป้านะแล้วคือมึงไปขี้มาก็บอกเถอะไม่ต้องอายเปล่ากูไปฉี่มาจริงๆไงฮะนี่กูพูดเล่นเอาฮาเออปุ๊บโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะไปลองดูครับจะไปเล่นด่านไหนดีฮะมันจะไปเล่นกี่เพชรขาวไม่ใช่เพชรขาวที่เหลืออยู่ฮะนี่หมดกี่เม็ดอะเพชรขาวก็มี42 43 44 45 46แล้วก็เพชรสีอีกเม็ดนึงเพชรสีเขียวยังหาไม่เจอว่ามันซ่อนเลนมากผมว่าน่าอยู่ด่านนี้มั้งเพชรสีเขียวเนี่ยฮะมาไปดูฮะด่าน25สุดเลยฮะแล้วขอไปดูสิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด่านนี้ใช่หรือเปล่านะฮะเราไปดูก่อนถ้าใช่ก็ถือว่าโอเคฮะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรฮะของหายไม่ต้องเก็บนะช่างแม่งปล่อยไปเลยว่าป๊อปผมเต็มอยู่แล้วเก็บมาทำมันไม่มีประโยชน์อากูอากูไปด่านนี้น่าจะมียานเพชรลับซ่อนอยู่นะผมจะไม่ผิดนะฮะมีปะใช่ฮะอันที่5นี่นะฮะนานทำบ้าเลยของมึงไงถ้ามึงไหนน่าจะปัญญาอ่อนนะเออไร้สาระจริงเนาะไอ้พวกเบื้องล่างเนาะว่าต้องเล่นแบบห้ามตายเลยไอ้เหี้ยตรงนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยกูโดนตลอดเลยวะหรือว่าต้องเล่นแบบห้ามตายหรือเปล่าวะแล้วค่อยมาไม่รู้เลยเหี้ยมึงอ่ะโดนไปดิควายจะทำให้กูโดนไงเป็นไงเวรกรรมตามสนองไอ้ควายให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหน้าแม่งแล้วครับผู้ชมนะยันเพชรลับน่าอยู่แถวนี้นะฮะลองเล่นแบบห้ามตายเลยดูซิว่ายานเพชรจะผัวไหมต้องห้ามตายเลยนะน่าจะแบบต้องซ่อนเล่นเหมือนไอ้ด่านนั่นแหละฮะใช่ฮะเล่นแบบห้ามตายเลยนะดูฮะตอนนี้ผมไม่ตายเลยนะดูซิยานเพชรจะผัวไหมอันนี้แม่งเล่นแต่ด่านเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยไปตกอู้เหี้ยอะไรของมึงวะจะบอกว่าอย่าตายใช่มั้ยตายแล้วตายเลยไอ้เหี้ยกูหาเพชรเขียวอยู่ไหนอดเพชรเขียวแล้วไอ้เหี้ยเพชรเขียวแม่งอยู่ด่านนี้แหละขาดอยู่เพชรเดียวเพชร4ทุกเม็ดนี่ครบหมดจะเป็นเพชรเขียวเนี่ยกระโดดทับอย่างแรงอะไรวะเนี่ยเฮียตัวออกตายงูมากนะควายมันหน้ามึงระเบิดทิ้งไปเลยกระโดดทับนอนระเบิดไปทิ้งไปประมาณนี้น่าจะโดนอยู่ถูกไหมเออนั่นแหละกูที่เจ็ดยิงไงยิงปุ๊บยิงมันก็แม่นก็จริงแต่มันกับบางครั้งมันก็ไม่ค่อยแม่นนะตะคานทำไมเดี๋ยวมันโดน
ช่างมันเออไม่เอาอยู่แล้วป๊อกไอ้เหี้ยนี่ไงยานเพชรสินะมงม่วงสภาพตายเลยเห็นไหมเนี่ยเพชรสีเขียวเนี่ยใช่ไงมึงต้องเล่นหรอห้ามตายเลยนี่ไงยานเพชรเนี่ยเป็นรูปสีเขียวเห็นไหมเนี่ยมึงกูเล่นแบบตายไงไอ้เหี้ยมันต้องห้ามตายเลยเว้ยเนี่ยกูตายหงไปรอบนึงเห็นไหมฮะจานเพชรแม่งเลยหายเลยเห็นไหมเนี่ยจานเพชรอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยจานเพชรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรของมึงไอ้ควายเนี่ยเห็นไหมต้องเล่นแบบห้ามตายเลยเมื่อกี้กูตายไปรอบนึงไงยามีก็เลยไม่โผล่มาใช่ฮะนี่ไงสีเขียวเนี่ยใช่เลยสีเขียวนี่ชัดเจนเลยฮะใช่เลยใช่เลยตกนะตกนะเว้ยตกนะเว้ยออกเลยมึงต้องเล่นแบบห้ามตายเลยแล้วมาตรงนี้ไงถูกไหมเดี๋ยวตานี้กูลองเล่นดูนะลองเล่นแบบห้ามตายเลยนะสักครั้งเลยนะไอ้เหี้ยตายไปแต่ครั้งเดียวมึงอดเลยนะดัน25เนี่ยไอ้เหี้ยอะไรวะเล่นแบบห้ามตายเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยไอ้เพชรสีเขียวนี่ชัวร์เลยฮะว่าเพราะว่ามันต้องแบบเป็นนมแผดที่เป็นยานหัวกะโหลกชัวร์เมื่อกี้กูตายไปรอบนึงยานนี่เลยหายไปฮะเหมือนดัน1นะดัน นี้เหมือนดัน1ทุกอย่างไอ้เหี้ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยตายอีกโอ้ยควายยากจริงๆอะวะออกไหมไอ้สัตว์เราตายเดี๋ยวตายไอ้เหี้ยโง่ชิบหายเลยกูเนี่ยแม่งโง่จริงๆเลยโอ้ลำคาญจริงๆเลยไอ้เหี้ยเสียเวลาเล่นไงไอ้เหี้ยอะไรวะตายแล้วตายอีกไอ้เหี้ยด่านนี้มันก็ไม่ยากหรอกมึงโง่ควายตายเองไงไอ้สัตว์ไอ้ควายเอ้ยโง่จริงๆไอ้เหี้ยเรื่องจับเวลายังยากสักขวามันยังผ่านมาได้เลยไอ้เหี้ยนี่โง่ๆให้เสือตายไอ้เหี้ยงงปิดชีวิตกูแล้วเกินตอนนี้มึงเล่นดีๆห้ามตายไม่ต้องรีบมึงไม่เล่นจับเวลาจะรีบทำหาเลยจังไรชิบหายไอ้เหี้ยตรงนี้ระวังหน่อยสัตว์ชอบพลาดตรงงูๆเนี่ยเล่นแบบห้ามตายเลยนะพอคืนมาแล้วคุ้มไหมไอ้เหี้ยตายแล้วน่าเจ็บใจนะตรงนี้ระวังหน่อยระวังหน่อยอย่าตายเลยขาดลงไม่ได้สปีดรันจะรีบทำไมค่อยไปค่อยไปดิไม่ต้องรีบเนี่ยไอ้เหี้ยโดนอีกโอ้ไอ้เหี้ยอะไรนักหนาไว้สัตว์เออนั่นไงตายอีกไอ้โง่โอ้ยากเย็นแสนเข็ดเหลือเกินไอ้เหี้ยโอ้เบื่อไว้เฮียมึงเป็นแบบนี้พอได้แล้วตายแล้วตายอีกไอ้เสียเวลามากเลยไว้เฮียพ่อมึงสิ้นหรือไงไว้สัตว์เอาใหม่ดิไอ้เฮียเสียเวลาดิไม่ใช่อะไรหรอกไอ้สัตว์ตายแล้วตายบ่อยเกินที่มันเสียเวลาเฮียอะไรไว้สัตว์แม่งขอป๊อกเถอะตัวหนึ่งระเบิดช่างมันปล่อยไปล็อกตายล็อกตายอีกไม่น่ารำคาญมากพ่อองสิ้นในสัตว์ไม่เล่นสปีดรันไม่ต้องรีบหรอกรีบทำหาเลยไม่เล่นสปีดรันใจเย็นใจเย็นตายแล้วตายอีกไอ้เหี้ยตายจนหน้ารำคาญ
เนี่ยเห็นบ้านโดนอีกเออห้ามตายนะเก็บครบแล้วก็ไม่ต้องการเก็บกล่องครบแล้วไอสัตว์รำคาญใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยใจเย็นร้านมันหกโมงก่อนเออลองไประวังตัวหน่อยดิไม่ได้สปีดรันจะรีบทำหาอะไรล่ะข้ามไปเลยนี่เลยช่างมันเนี่ยยังไงก็หาอยู่ดีเอ้าอะไรวะกูเล่นแบบไม่ตายเลยนี่หว่าเฮียอะไรอ่ะเนี่ยเห็นหน้าหายอยู่ดีอะไรของแม่งวะเนี่ยหาอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมนั่นแสดงว่าไอ้เพชรนี้มันคงไม่ใช่ยานไม่ใช่ยานเพชรปกติไม่ใช่ยานเพชรที่เป็นลูกหัวกะโหลกสิต้องเป็นเพชรต้องเป็นเพชรเขียวจริงๆเหรอเหรอฮะอ้าวเหรอมันจะให้กูสับสนทำเพื่ออะไรวะไอ้สัตว์ตกเห็นไหมเออไอ้เหี้ยมันก็สับสนกับมันก็อย่างนี้มันก็สับสนทำไมมึงไม่ปรับให้เป็นสีเทาวะสีเทาเหมือนกับภาค2กับภาค3ก็ทำกันแหละมึงปรับเป็นสีเขียวทำไมอ่ะอย่างนี้คนก็สับสนกันแย่ดิระหว่างยานเพชรจริงๆกับยานเพชรหัวกะโหลกยานเพชรหัวกะโหลกสื่อไปใส่สีเขียวคนก็จะผิดว่าเป็นเพชรยานเพชรจริงๆปรากฏว่าไม่ใช่เป็นยานเพชรสีเขียวจริงๆไม่ใช่ยานเพชรหัวกะโหลกเออไอ้ห่าออกเลยกูสารเลือดไม่ตายเลยเนี่ยมาถึงตรงนี้ปรากฏว่ายานเพชรนี้ไม่ใช่ยานเพชรหัวกะโหลกครับเป็นยานเพชรเขียวจริงๆฮะมันจะทำให้กูสับสนทำไมมึงไม่ทำแบบไอ้ยานเพชรด่านอื่นเนี่ยไอ้ด่านสมมติไอ้ด่านนี้นะในสมมติว่าไอ้ด่านสีนี่ไงไอ้ด่านนี้นะเนี่ยด่านเนี้ยสมมติไอ้ด่านนี้นะทำไมไอ้ยานเพชรด่านเนี่ยทำไมมันแบบเป็นสีอื่นทำไมมันไม่เอาแบบเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวก็สับสนมันก็ปนกันแย่งงกันละนาคนก็สับสนกันผู้เล่นเขาก็สับสนเลยว่าไม่มีผมสับสนคนอื่นก็สับสนกันไม่เอาไม่ทำเหมือนภาคเก่าๆคือภาค2ภาค3เนี่ยยานเพชรก็คือเปลี่ยนไปตามสีถ้าเป็นยานเพชรธรรมดาก็เอาสีขาวก็ได้เออจะเอาเพชรสีเขียวมาทำไมสมมติด่านแรกนี่แม่งมีสีเขียวอะงงไหมล่ะใช่ฮะคนผมเล่นด่านนี้ทั้งหลายผมจะไปเก็บเพชรสีเขียวนะผมว่าเพชรสีเขียวมันอยู่ด่านเนี่ยชัวร์เลยใช่ฮะไอ้ด่านหนีมังกรปะใช่โอ้อย่างนี้ก็ตายหาตายหงกันหมดเดี๋ยวว่าเงี้ยพ่อมึงสิ้นไหนสัตว โอ้ยเฮียโดนโอ้โหเฮ้ยว่าไงเอ้าไอ้ตกจิบมังกรนี่แม่งจังไรจริงไหมเอ้าโอ้
ตายแล้วตายอีกเว้ยไอ้เหี้ยไม่รีบแม่งไรสัตว์ที่เกียจรีบละไม่เล่นสปีดรันไอ้สัตว์สปีดรันไม่ต้องกลัวตายตายไปป๊อกก็ไม่ลดไอ้เหี้ยแค่เสียเวลาเล่นมาเล่นใหม่เฉยวิ่งเลยจะไม่วิ่งเลยไอสัตว์ทำอะไรไม่ได้วะนี่ไงไอสัตว์โดนไปเป็นไงนี่ไงยันรับไปเห็นไหมเห็นไหมสีเขียวเหมือนกันเลยไม่จะทำสีมันงงทำไมกูต้องเล่นแบบห้ามตายเลยเว้ยอย่างเงี้ยใช่กูตายตรงเมื่อกี้แบบตายรอบไงไอ้ข้างขาวข้างบนเนี่ยกูมันไส้วะไอ้สัตว์มันไส้จริงๆอ่ะไม่หรอกข้ามตายเว้ยใช่ดูแลไอ้เหี้ยตอนแรกคิดว่าเป็นยานเพชรสีเขียวแสดงว่าไอ้ด่านนี้มีเพชรสีเขียวจริงอ่ะดิใช่มีอยู่แค่ด่านเดียวเท่านั้นแหละด่านอื่นเขาไม่มีแล้วล่ะด่านเนี้ยโอ้โหด่านเพชรสีเขียวมันทำให้งงเนาะมันทำให้สับสนเนาะเออเฮียมันแบบเอาสีเขียวกับยานธรรมดาไปใส่เอาสีเขียวไปใส่ในยานธรรมดาครับเอาแล้วเอาเพชรเป็นรูปเพชรก็เป็นรูปสีเขียวเป๊ะๆคนก็งงเสียว่ามันไม่เหมือนไม่ทำไมนี่คือข้อเสียของเกมนี้ทำไมไม่ทำให้มันเหมือนกับก็งงไอ้เฮียพ่อมดเฮียนี่กูเกลียดมึงชิบหายเลยสัตว์พ่อมึงสิ้นไอ้เฮียไม่มีเฮียอะไรล่ะไอ้สัตว์กูส้มตีนพยายามเพชรสีเขียวเนี่ยกูก็งงนะว่าเนี่ยเพชรสีเขียวมันมีเก็บมันเหลือเพชรสีเขียวอยู่เม็ดนึงแล้วก็ทำไมมันถึงเอาต้องทำสีให้มันเหมือนกันทำไมไม่ทำเหมือนกับภาค2ภาค3คือยานเพชรธรรมดาอะไรเพชรอันนี้ก็ยานเพชรธรรมดาก็สีนี่ไปมันไม่เอาเหมือนกันฮะผมว่ายังดูง่ายกว่าผมว่ายังดูง่ายกว่านะไอ้เชี่ยมาเลยจังผมก็ยังงงอยู่ทำไมไม่เอาแบบให้มันธรรมดาเนาะเออทำไมไม่เอาแบบเป็นสีขาวธรรมดาแล้วมันต้องเอาสีเขียวมาสกวนกันมั่วนี่คนเข้าใจผิดนะฮะไม่รู้ว่ามีคนเข้าใจผิดแบบผมหรือเปล่านะผมว่าต้องมีหลายคนเข้าใจผิดคนเล่นภาค2ภาค3มาเนี่ยมาเล่นภาคนี้อาจจะงงนั่นแหละจะบอกไปงงตรงไหนงงตรงนั้นแหละการเพชรนี่แหละฮะภาค2ภาค3ก็ทำไว้อย่างเดิมมาดีแล้วฮะอันนี้คือข้อเสียของภาคนี้นะอันนี้คือข้อเสียเลยฮะคือแบบทำให้มันสับสนหรือว่าเขาตั้งใจทำให้มันสับสนเพื่อให้ผู้เล่นเกิดความงงนะตอนแรกกูคิดว่ายานเพชรสีเขียวคือแบบไอ้ยานเพชรอย่างนั้นที่กูเล่นแล้วตายเป็นยานเพชรไอ้นี่ครับเป็นยานเพชรอะไรวะเป็นยานเพชรปกติกูก็เข้าใจผิดว่าเป็นยานเพชรสีเขียวจริงๆไม่ใช่เป็นไงสมน้ำมึงไงมังกรตาไม่ทันหรอกกูคิดว่าใช่ไงแท้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ยานเพชรสีเขียวเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรวะเออไม่ใช่ครับมันยานเพชรปกติฮะแต่ว่ามันจะระบายสีเป็นสีเขียวทำไมไม่เอาเป็นสีเทาสีขาวๆก็ได้ฮะเหมือนกับภาคอะไรวะเนี่ยหายเห็นไหมหายได้ไงอ่ะผมเล่นแบบไม่ตายเลยนะเฮ้ยบ้าเปล่าวะเฮ้ยเนี่ยเอ้ยงงละมึงตายหรือเปล่ามึงตายตรงไปพ่อมดไงโอ้ยควายใช่มึงตายตรงพ่อมดไอ้เหี้ยนั่นไงมึงลืมไปป่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงตายตรงพ่อมดเลยมึงทำเป็นลืมไอ้เหี้ยเอากูลืมนี่ไอ้สัตว์มันต้องเล่นแบบห้ามตายด้วยไอ้เหี้ยอีกรอบนึงดิไม่ใช่ฮะทำไมมันไม่ทำให้เหมือนกับภาค2กับภาค3คือโนมแพดธรรมดาแหละโนมแพดหัวกระโหลกใช่ไหมก็เอาเป็นสีขาวไปเลยทำไมเอาสีเขียวมานี่คนก็งงปนกันมั่วไอ้สัตว์งงเงินละนาวอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยพ่อมดไอ้สัตว์มึงจังไรกูไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรมึงไอ้พ่อมดไอ้สัตว์มึงปล่อยมาไอ้สัตว์มึงปล่อยมาพ่อมึงสิ้นไอ้สัตว์กูส้มตีนไอ้เหี้ยทำให้กูเสียเวลาเลยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไปดิหนานี้น่าจะมียานพิษสีเขียวของจริงนะยันโบนัสแมวยันโบนัสแมวไปเลยโนมแพดโบนัสแมวนะเ
โอ้ยอย่าพึ่งไอ้มังกรเชี่ยนี่มันเร็วชิบหายแล้วถ้าเราวิ่งเร็วมันก็จะวิ่งเราตามเราด้วยนะไอ้มังกรนี่ฮะขนาดไอ้ด่านหนีหินนะกูวิ่งหนีไอ้ไดโนเสาร์นะมันไดโนเสาร์ยังไม่ตามเลยยังไม่วิ่งตามเร็วขนาดนี้นะมังกรแม่งวิ่งเร็วมากอ่ะเฮียมันจะเป็นความเร็วแบบตัวเราไหมไอ้สัตว์อะไรวะโอ้สูญเสียอากูไปเฉยเลยไอ้สัตว์เห็นไหมปลดล็อกแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วไปเลยไม่น่าเชื่อว่าด่านนี้มีทางลับใต้ดินด้วยโอ้กูเพิ่งรู้ฮะเฮ้ยแม่งลับจริงว่ะขึ้นไปนะฮะอ๋อกูเพิ่งรู้นะอ๋อที่แท้เราไม่ใช่ได้เพชรหรืออะไรมาฮะยานนี้ก็คือเราปลดล็อกด้วยการอะไรปลดล็อกด้วยการไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าเป็นการปลดล็อกด้วยการเล่นแบบห้ามตายเลยนะฮะกูก็เล่นตายหงไปหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยข้อมูลนี่มันจังไรนี่วะไอ้สัตว์นี่กูส้มตีนระเบิดทิ้งไปก็ได้วะเกะกะฝังทางเลยจริงกูไม่จำเป็นต้องยิงกูก็หลบทันอยู่แล้วระเบิดโอ้ยไอ้เชี่ยมันตกเลยดิวะโอ้ยสัตว์ชึกโอเคดูทันนะดูใบม่วงมีดไปฮะกับดวงกับดักมันเยอะอยู่ฮะด่านนี้ฮะยิงเยี่ยข้อมดไปเลยลำคาญไอ้สัตว์ฝังหูฝังตาไอ้สัตว์ชึกเรียบร้อยไปโอ้โหตรงนี้แม่งพูดยากเลยวะไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ไงยาเพชรสีเขียวจริงด้วยอะไรไอ้ควายโถโอ้เจอละเพชรสีเขียวปุ๊บไปนั่นแหละโถเอ้ยแม่งอยู่นี่เองเพชรสีเขียวใช่กูตามหาเพชรเน็ตนี้มานานมากแล้วมึงรู้เปล่าเป็นเพชรสีเม็ดสุดท้ายใช่ไหมเยี่ยมเจ๋งมากเย้เป็นสี่นี่ไปดิเป็นไง100กี่เปอร์เซ็นต์103%ฮะเพชรเขียวครบแล้วผมได้ครบมา5เม็ดแล้วฮะยังกับอินฟินิตี้กันเลทไอ้เหี้ยสะสมครบ5อันเนี่ยนี่มันอินฟินิตี้กันเลทมัน6อันเว้ยอันนี้มัน5อันเพชรธรรมดาเดี๋ยวเป็นอัญมณีทั้ง6ในจักรวาลนะนี่ก็ถือเป็นอัญมณีที่สำคัญมากๆในเกมนี้ในภาคนี้นะเซฟไปก่อนแล้วกันนะโอเคคลิปหน้าจำชมใหม่กันต่อนะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับเออนั่นแหละ